คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับตรงนู้นกันเราไปประชุมกันตรงนู้นนั่นบนบิ๊กเคทำไมแล้วเจ้าจะทำไมที่นี่ร้านข้าพอดีว่ามาอุ่นกาแฟลูกค้ามาก็บริการสิครับกี่แก้วล่ะเขาห้ามมีเรื่องนะเขาห้ามมีเรื่องนะสี่แก้วนึกว่าจะอุ่นหนุนเยอะกว่านี้พูดซะยิ่งใหญ่ใช่เจ้าครับครับพันหนึ่งเอาซื้อกาแฟหน่อยกี่แก้วครับขายกาแฟหน่อยครับอะไรก็ได้มาแก้วนึง 1,000 บาทมาสั่งกาแฟก็มีมารยาทหน่อยคนกำลังอ่านหนังสืออยู่สวัสดีค่ะเจ้ากระเป๋าอะไรครับสวัสดีครับคุณอาเทน่า65สวัสดีครับก่อนออกไปก็ยังอยู่พอกลับมาก็ยังอยู่นะคะเนี่ยอ๋อครับขอบคุณมากติดใจที่ร้านเหรอคะแถวนี้มีอาหารตาสวยๆให้มองเหรอครับเดี๋ยวผมมีเรื่องคุยด้วยหน่อยนะครับได้ๆๆมาคุยเดี๋ยวคุยกันหลังนี้ครับมาอาหารตานี่คุณผู้หลานเจ้าครับว่าไงนั่นน่ะเจ้าชายนั่นนะครับมันมาจีบเมียอาเทานะครับได้ครับมันมานั่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับเนี่ยให้เจ้าชายนั่นนะใช่ครับเนี่ยเห็นไหมครับนั่นน่ะมันบอกว่าทำเองถ้าอาเทน่าอยู่กาแฟอร่อยขึ้นเยอะเลยครับไว้ค่อยคุยกันนะโอเคเดี๋ยวจัดการใจผมก็อยากเข้าคุกเหมือนกันถึงเหมือนจะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วล่ะไม่กล้าแม่งโคตรหน้ามีเรื่องเลยว่ะใจเย็นเจ้าชายผมว่าเจ้าชายไปแดกร้านอื่นไหมทำไมคุณต้องมาทักทายสิทำไมคุณต้องมาทักทายอะไรกับผมแบบนี้ล่ะครับคุณชวลิตอยากแก้ผ้าโดดฮอเหมือนเมื่อวานไหมล่ะผมแค่ไปบันจี้จัมป์นะคุณชวลิตมันไม่มีอะไรเลยเหรอครับเอาเป็นว่าเจ้าชายอย่ามายืนใกล้ผมดีกว่าทำไมล่ะคุณชวลิตคุณรู้หรือเปล่าว่าหลังจากเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมตามล่าพวกคุณแน่เก็บชีวิตของคุณเอาไว้เถอะไว้ให้โดนผมฆ่าตายจะดีกว่าไหมคุณชวลิตไปมึงพูดเสร็จแล้วมึงก็หุบปากแล้วก็ออกไปครับเจ้าชายผมอยู่ที่นี่ในฐานะลูกค้าคุณจะมาไล่ลูกค้าไม่ได้นะคุณชวลิตผมไม่อยากเตะหน้าคุณนะเฮ้ยผมเป็นถึงระดับเจ้าชายเนี่ยคุณมาทำอะไรกับผมเลยเนี่ยระวังคุณจะโดนจับเอานะอ๋อ ถ้าเกิดมีเรื่องกันในนี้ทำอะไรร่างกายโดนจับว่างั้นเถอะถูกต้องคุณกล้าเหรอคุณชวลิตเอากล้าดิรอเกียร์เลยวะนะเอาคุณชวลิตโอเคทำแบบนี้ไม่ได้นะโอเคนี่ผมต้องโดนจับใช่ไหมใช่คุณทำร้ายในสถานที่สาธารณะครับทะเลาะถ้าเกิดมีเรื่องในสถานที่อเมซอนในสถานที่เขตชุมชนต้องโดนจับถูกไหมใช่ครับไปผมก็รู้นี่ครับไปตำรวจไปเร็วผมบอกคุณแล้วคุณชับคุณรู้แล้วคุณไปเข้าคุกไงทุกคนเจอกันไปเข้าคุกแป๊บนึงฮะเชิญครับคุณชวลิตเดี๋ยวผมขับเองไม่ไปประกันนะไปซะไม่ต้องไปซะอาเทน่าโทรตามเพนนบด้วยอ๋อเดี๋ยวตามพี่นพให้ป้าๆจ้าอันนี้รถผมขับรถครับผมมาๆขับไปด้วยกันเนี่ยไปเอารถคุณไปเดี๋ยวผมขับตามเลยเป็นยังไงวะไปเข้าคุกช่างเอกอย่ามาเอาอะไรเปล่าโอ้โหฝากกระโดนนะเหมือนมึงกลับบ้านเลยเนาะเอาคุณตำรวจไปน้ำเร็วท่านรองเชิญลงครับเดี๋ยวผมไปจอดรถให้ครับไปให้เครียดเชิญครับคุณชาวบริษโอเคคุณไปสถานที่เดิมของคุณดีกว่าได้ไอพี่ไอเขาว่าไงมึงรีบเคลียร์ให้จบมาเดี๋ยวพวกกูไปรอตรงที่นัดไว้โอเครอที่นัดไว้เลยเฮดิสเดี๋ยวมึงรอออกไปพร้อมกูด้วยเราไปดีกว่าโทรบอกพ่อมึงให้แล้วพ่อมึงดีใจใหญ่เลยชาวรอก่อนพี่ตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว
วันนี้น้ำไอ้เครื่องกรองน้ำในสอนอเปลี่ยนยังอ่ะคุณตำรวจเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับทำความสะอาดหมดแล้วอ๋อเขาก่อนกินมาน้ำแล้วสีเหลืองๆออกมาพร้อมกับน้ำเปล่ากลิ่นโคตรเหม็นเลยอันนั้นมันปัสสาวะคุณหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าคุณต่อสายผิดอ่ะผมว่าอย่างนั้นแหละครับพอดีช่างยังไม่แก้ครับเอาละโอ้สวัสดีครับตำรวจเยอะจังอ้าวผบ.สวัสดีครับสวัสดีครับขาประจำเองก็สินะผมไปทำร้ายร่างกายคนมาผมต่อยหน้าเขาต่อยประมาณ2หมัดผบ.คุณนี่ก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคุณนี่นะใช่ครับใช่ครับผบ.จะคุยกับผมผมมีเรื่องจะคุยกับผบ.ซะหน่อยอ่ะงั้นผมเข้าไปคุยข้างในก็ได้มานั่นแหละคือที่ของคุณผมว่าละโอเคงั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะที่ผมจะมาที่นี่เพราะผมมีเรื่องนึงต้องคุยกับผบ.นิดหน่อยผมขอถามคำเดียวว่าผบ.ได้ซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาในประเทศหรือเปล่าครับใหม่ๆก็ไม่มีนะผมไม่ได้สั่งอะไรเนี่ยทำไมเหรอไม่มีการเซ็นอนุมัติเอาของเข้ามาในประเทศเลยเหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีนะผมไม่ได้สั่งซื้ออะไรทั้งนั้นเลยผบ.อันนี้คุยในฐานะลูกหลานเหลนโหลนนะคือผบ.อยากมาร่วมในสงครามจริงเหรอผมบอกแล้วไงผมไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ผมไม่ใส่ใจไม่สนใจอะไรอยู่แล้วคุณก็อยู่ส่วนของคุณผมก็อยู่ส่วนของผมให้ผบ.พูดอีกรอบนึงว่าของที่ผบ.เข้ามามันอยู่ไหนสำรวมหน่อยนะคุณผมผบ.นะคนคุยสำรวมหน่อยนะนิดนึงใครทำลูกวัววะลูกวัวไปทำอะไรผิดอีกโอ้ยว่าตำรวจต่อยผมโอ้ยแต่ใจเย็นคุณอย่ามาใส่ตำรวจนะนะคุณทำอะไรลูกชายผมอ่ะโอ้ยพ่ออย่าทบพ่อเจ็บทำไมพ่อดูคนดูเอาลูกชายวัวเป็นอะไรผมว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าจะสูบบุหรี่มากเกินไปนะผมว่านะสนานแล้วคนดูแลหน่อยนะรู้สึกว่าเขาจะก่อเรื่องไปเว้นแต่ละวันเลยนะดูแลเขาด้วยนะอันนี้เขาโดนอะไรหรือไปทำอะไรผิดมาอีกอ๋อพ่อผมไปต่อยหน้าไอ้เจ้าชายมา2หมัดเองเอ้าแล้วลือไปต่อยอีทำไมอ่ะมันกวนตีนผมมันจีบเมียผมเลยต่อยหน้ามันแค่นั้นเองพ่อผมไม่ผิดนะพ่อใช่มันจีบเมียลือใช่ไหมใช่มันมาจีบเมียผมในร้านเลยมันเอามือข้างขวาจับที่ขาอ่อนเอามือข้างซ้ายช้อนที่ใต้เอวแล้วเอาลิ้นเนี่ยเลียไปที่ใบหูของเมียผมมันเลียไปหรือจะไม่เลยหรือทำอย่างนี้ไปได้ไงวะใช่มันใช่ไหมหรือทำไปได้ไงทำไมหรือไม่ยิงกระบังแม่งเลยวะใช่เป็นไงอ้าวใจเย็นทำไมไม่สอนอย่างนั้นล่ะสอนลูกอย่างนั้นเหรอฮะคงเรามาทำกับเมียเราอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมอีหนูเดี๋ยวลูกอะพ่อใครอะฮะเอางี้คุณผบ.พ่อประกันตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวว่าผบ.เดี๋ยววัวขอประกันตัวลูกชายนะครับได้เดี๋ยวอย่าให้มีอีกนะอย่าให้มีแบบนี้อีกนะลูกกะหรือเอาเงินให้ผบ.เลยแล้วกันโอเคงั้นผมออกได้แล้วนะงั้นคุณตำรวจก็ไปได้แล้วผมเจ้าผมเดินออกเอง 5,000 ครับเดี๋ยวพ่อต้องคุยกับผมหน่อยพอดีผมเห็นอะไรบางอย่างแล้วผมไม่ค่อยโอเคโอเคอะไรของหรือมานี่เลยคุณตำรวจเรียบร้อยนะครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเรื่องก่อนราวอีกแหละเดี๋ยวถ้าไม่แน่คืนนี้แวะมานอนคุณตำรวจผมเอาหมอนมาเองได้ไหมอ่ะมึงยังจะแวะมานอนอีกเหรอเปลืองตังค์กูโอเคไอ้ถ้าจะมาอีกบอกนะจะได้เตรียมห้องแอร์ไว้เชิญครับแป๊บนึงลูกะมานี่แป๊บนึงนะผมทำของตกไว้แถวเนี้ยอะไรแถวนี้มันมีของตกได้ไงผมทำคอนแทคเลนส์ตกอ่ะมารีบหารีบไปสอนอมันไม่ใช่ที่มาทำของตกมาหาของมันไม่มีหรอกมั้งไปดูแลหน่อยโอเคออกแล้วทำคอนแทคเลนส์ตกมองเลยไม่ค่อยเห็นน่ะส่งหน่อยเจอกันนะคืนนี้เอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเจออะไรครับเจออะไรตำรวจลองมีสัก300ไหมผมอยากกินกาแฟตู้นี้มากเลยผมมาผ่านหลายรอบแล้วเขาบอกกาแฟสอนออร่อยอร่อยแล้วสามร้อยคู่ครับ
เนี่ยแหละเขาบอกว่าลองเนี่ยใจดีจริงๆแล้วลองเนี่ยควรจะขึ้นเป็นผบ.ได้เลยนะคนอย่างลองเนี่ยรอยสักเท่ๆสักรูปปลาคาร์ฟไปที่คอเนี่ยพี่พอหันข้างหน่อยหันข้างหน่อยลองหันข้างข้างนู้นข้างนู้นหันไปหาตู้อ่ะเนี่ยตำรวจโหดๆอย่างลองเนี่ยสมควรแล้วดูดิสักปลาคาร์ฟที่คอสักลากไม้เอาไว้บ่งบอกถึงความเป็นรากฐานของความเป็นผู้นำนี่แหละตัวจริงผบ.ขอบคุณมากครับคราวหลังคุณก็อย่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถานที่สาธารณะนะครับไม่ก่อแล้วไม่ก่อโอเคโทษทีเอ้าเดี๋ยวนบว่าไงอ่ะคนนี้ใครเลยเนี่ยคนเนี้ยหรือเรียกว่าซอละกันเข้าไปทำอะไรครับเนี่ยหลงทางผมกำลังดูข้อมูลอะไรบางอย่างในสถานที่สอนอนะครับห้ามเข้าไปนะครับเอาหมดธุระแล้วเชิญครับเชิญโอเคพ่อไปแล้วเอป้าปสาวคาราโอเกะที่ใครเนี่ยสาวคาราโอเกะที่ไหนไม่ใช่เขาคือใครเอางี้พ่อตรงๆเลยผมไม่อยากเป็นเด็กมีปัญหานะพ่อไอ้เช่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรือเรียกอีว่าซอโอ้โหซอเลยเหรอใช่อายุเท่าไหร่เฮีย25พ่อสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่ออาลูกาค่ะชื่ออะไรอาลูเอาลูค่ะอะไรอย่างไม่ใช่ไอเวงอ๋อพ่อมีคนเขาลือมาบ่อยแล้วว่าช่วงนี้พ่อไม่ค่อยกลับบ้านพ่อติดเด็กนี่ใช่ไหมเด็กใหม่ของพ่อใช่หรือเรียกว่าซ้อผมไม่เรียกพูดเลยผมมีแม่มีพี่ครอบครัวผมมีแค่นี้ผมไม่ยอมรับหรอกผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงดีๆไหนจะมาเลือกลุงแก่ๆหน้าเหี่ยวๆย่นๆสภาพแบบนี้ผมรับไม่ได้พ่อวันนี้ผมไม่กลับบ้านเฮ้ยวบหรือเรียกอีว่าซ้อผมไม่เรียกผมไม่ยอมรับใครก็ไม่รู้ดูแต่งตัวสินึกว่าอูดทะเลทรายใช่ยินชาวโอเคบอกให้ลือเรียกไม่เป็นไรเฮียให้เขาเรียกหนูอย่างที่เขาอยากเรียกก็ได้ค่ะซ้อจบนะเออแค่นี้มานี่เราจะบอกอะไรให้ฟังว่ามาคุยกับวัวขอคุยกับลูกชายวัวสองคงเอาได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยครับพ่อใครได้ครับใครได้มาถึงว่าใช้พ่อมึงสี่ไอ้เว้ยใช้งานในเฮดิทได้เออไอ้เช้ามึงคุยกับผมเฮียร้อนตัวทำไมเนี่ยว่ามีอะไรจะบอกหรือว่าไงอีคนเนี้ยจริงๆไม่ใช่เมียวะหรอกอ้าวแล้วเขาเป็นใครอ่ะจริงๆอีเป็นลูกเลี้ยงของวัวเองลูกเลี้ยงเหรอใช่ลูกเลี้ยงของพ่อคือไม่ใช่เป็นเด็กพ่อเป็นลูกเลี้ยงก็เหมือนอารมณ์เหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เหมือนลื้อเลยแต่ว่าส่งไปเลี้ยงที่ญี่ปุ่นมาอ๋อไอเอาลูกะเนี่ยนะใช่อีกอย่างโอ้โหเสร็จเช้าอย่าพึ่งอีกอย่างที่วัวให้เรียกว่าซ้ออ่ะวัวไม่อยากให้อีอ่ะต้องมาได้รับอันตรายจากการกระทำของลื้อเข้าใจไหมอ๋อก็คือถ้าเกิดเขาเป็นซ้อของพ่อเขาก็จะปลอดภัยถูกไหมถูกโอเคถ้าเจอน้องสาวหรือต้องดูแลด้วยเข้าใจไหมได้พ่อไม่ต้องห่วงเลยใครผู้ชายคนไหนมายุ่งใครมาเกาะแกะใครมาจับนู่นจับนี่ผมล่อหน้าแม่งเออลีแล้วก็เราอะรู้แล้วนะว่าเป็นอะไรค่ะกูรู้นะมึงจะทำอะไรไอ้ชาวกอดชัวจังหวะนี้ได้ให้มาดูแลน้องอีกเวงรู้แล้วนะเออเฮดิทแต่มึงไปมาช่วยดูแลน้องอีกแรงโอเคเฮดิทมึงขับเลยเดี๋ยววันนี้ต้องหาอาวุธก่อนเฮลิกกำลังขายปืนไหมล่ะไปแล้วหายปืนกูรู้แล้วมันเพิ่งเปิดใหม่สวัสดีครับร้านอับบาสกันยินดีต้อนรับครับผมเอ้าอับบาสเหร
ใช่มีของมากมายเลยครับในร้านคุณอยากได้อะไรครับผมเดี๋ยวอันนี้คือตอนที่บอกว่าเปิดใหม่ที่การตลาดดีๆก็คือร้านของอับบาสใช่ครับผมเป็นลูกเขาเองครับมาดูแลร้านแกเช่ามาได้ไงเนี่ยเอ้าฉลามกูมาซื้อปืนอ่ะมึงอ่ะป้ามึงมาซื้อปืนเออเอาปืนอ่ะออกมาหน่อยดูแต่หนังโป๊นั่นแหละเออๆๆแป๊บไหนอ่ะเร็วๆดิเอาปืนเอาปืนใครวะอ๋ออะไงไปล่อนอยากได้ปืนอะไรถามพ่อผมเลยครับอยากได้ปืนอะไรเดี๋ยวก่อนนะอาบาสหรือเขาเรียกว่า The Collector ผู้ที่สะสมของทุกอย่างได้ข่าวพัฒนาไปถึงขีดสุดถึงขั้นมีเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวคุณยังจะเปิดร้านขายของแบบนี้อีกเหรออ้าวคนเราก็ต้องทำมาหากินดิใช่ไหมงั้นจะเอาอะไรกินน่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมมีใบสั่งซื้ออาวุธอย่างถูกกฎหมายนะแล้วก็ที่สำคัญผมเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็เพื่อนผมเฮดิสก็เป็นหัวหน้าแก๊งแยงกี้ดังนั้นเรามีสิทธิ์ในการสั่งซื้ออาวุธได้เออมีสนใจเป็นปืนอะไรงั้นเดี๋ยวเตรียมเลยดีกว่ามีที่รอไหมล่ะมีติดต่อให้เลยซื้อบัตรยิงปืนบัตรยิงปืนแป๊บนึงไอ้วูดเอ้ามึงมาทำอะไรที่นี่น่ะบอลฮอปโอนทำงานโชลเอ้ามึงมาทำงานในร้านนี้เนี่ยนะโชลมึงเป็นเด็กติดเกมมึงชอบเล่นเกมแต่มึงมาทำงานร้านขายวุฒิปืนโอ้โชลโอ้ตรงนี้มันยิ่งเหรอพี่ซื้อบัตรซื้อบัตรแล้วเข้ามาได้เลยครับผมเพื่อนยุคซ้ายมือให้หน่อยดีไหมคิริโตออนไลน์มาหรือยังหรอดูไหนในจอทีวีนะคิริโตใช่แป๊บนึงคิริโตออนไลน์เหรอมีรถอันนี้เป็นรถโต้พารวยแล้วก็อันนี้มอนเซาเมดิตเซ็นเตอร์มีแต่โฆษณายังไม่มาก็จะมาแล้วนี่มึงดูคิริโตออนไลน์มันมีช่องคิริโตออนไลน์ด้วยเหรอใช่เออไอ้เหี้ยมึงขยันกูก็ดีใจด้วยละโอเคเพื่อนโอเคครับเข้ามาในห้องนี้ได้เลยครับคุณชาวลิศว้าวนี่เลยตอนนี้มันมีปืนเหลืออยู่3กระบอกอ่ะไวรอนเป็นปืนสั้นน่ะไหนๆๆๆโอเคแป๊บต้องใช้พอดีต้องใช้อ่ะอึ๊บอันนี้ Desert Eagle Desert Eagleเดี๋ยวยิงให้ดูเอ้ยเป็นไงก็แรงความเร็ว 1,542 ฟุตต่อวินาทีอะไวรอนใช้กระสุน .50 แมกนัมอ่ะน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมกระบอกแรก1ล้านไม่ว่าเข้าหัวใครก็คงตายหมดคนเลยล้านหนึ่งเลยอ่ะต่อเลยกระบอกที่2โค้ด M1911 อะไวรอนนี่ยิงให้ดูโอ้เอ๊ะแล้วมันดีจังเลยวะอันนี้เด็ดมากเลยไวรอนอันนี้ความเร็ว830ฟุตต่อวิอ่ะไวรอนน้ำหนัก1กิโลใช้กระสุน .45 แมกนัมไวรอนเข้าหัวก็ตายอ่ะอันนี้สุดท้ายไวรอนเฮฟวี่รีวอลเวอร์มาร์คโชไวรอนนี่อันนี้จะยิงง่ายหน่อย 1,400 ฟุตต่อวิกระสุน .50 แมกนัมไวรอนใช้ได้นะเอ้ยอันนี้กระสุนเยอะสุดด้วย18ไอ้18เม็ดในลังเพลินลังเพลินลังเพลินอ่ะในแม็กอ่ะเออนั่นละโอเคส่วนเพื่อนผมเฮดิสมึงจะซื้อปืนไหมหรือว่ามึงจะซื้อกระสุนอย่างเดียวอ๋อไม่อ่ะกูขอกระสุนอย่างเดียวโอเคใช้ปืนทองงั้นเอาเฮฟวี่ล็อตไวเลอร์เลยเมื่อกี้โอเคได้เลยเฮฟวี่รีโวเวอร์มาร์คโชไวรอน 500,000 โอเคถูกสุดละ 500,000 นะอ่ะเอามาเลยมันนี่ส่วนเรื่องเงินเอามาก่อนเอาปืนมาก่อนเออระดับชาวลิตอยู่แล้ว 500,000 เดี๋ยวขอเช็คตังค์ก่อนจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงครับผมมีอยู่ 2,200 กระเป๋าเบอร์อะไรไวรอน65โอ้กระสุนได้มาไหมจัดไปไวรอนกระสุนหมดเดี๋ยวกระสุนเอาไปส่งให้500,000ไปล้น 500,000 ลองยิงดูเฮ้ยอันนี้กระสุนใช่ไหมไหนพี่เอ้ยหันไปทางนู้นเอ้ยอย่าหันเอ้ยอย่าหันไปทางนี้สิเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็ลงกระสุนนะกระสุนนี่กระสุนแป๊บนึงนี่ทำไมหน้าตามันเป็นงี้วะ
เออทำไมกระสุนนี่เฮฟวี่จริงเหรอใช่แล้วเฮ้ยกระสุนยิงไม่ได้เฮ้ยอย่าหันหาคนนี่ครับคุณหันไปทางนู้นดิเนี่ยมันไม่มีกระสุนในรังเพลิงเลยขายยังไงเนี่ยแป๊บนึงนี่เออผลของมันต้องจำเป็นต้องใช้อ่ะหมดแล้วโอ้ยเงี้ยแถบเรดดอทให้ด้วยนั่นน่ะติดที่ปืนเลยโอเคลูกค้าเก่าแก่งั้นก็เรื่องเงินเดี๋ยวเอามาจ่ายให้ไม่เกินพรุ่งนี้เช้านะได้จ่ายเต็มนะไม่มีคนละครึ่งนะลงทะเบียนไม่ทันเออจ่ายเต็มไม่ต้องห่วงหรอกนะโอ้โหใครจะไปกล้าเบี้ยวท่านเดอะคอลเลกเตอร์อย่างคุณได้ถูกไหมงดเชื่อเบื่อทวงนะครับอย่าลืมจ่ายด้วยนะครับเออถ้าไม่จ่ายมาทวงแล้วกันได้ทรงเสียทรงสอติดตั้งทรงเฮ้ยแบบกูเฉยเลยไอ้วูดอะไรวะรู้เลยไม่จ่ายก็ตามถึงที่อะครับไว้จิตวูดดูตัวอย่างเงี้ยไอ้วูดคิริโตะออนไลน์มากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วเฮ้ยใกล้จะมาแล้วเหรอเอางี้ไหมไอ้วูดเดี๋ยวถ้าเกิดมึงอะมาทำงานให้กูงานนึงเดี๋ยวกูแลกกับคอลเลกชันรูปถ่ายคิริโตะพร้อมทั้งสกินตัวละครคิริโตะเอาไหมคิโกเออเอาไอ้กูขอด้วยได้ไหมอ้าวเออว่ะมึงก็ตามด้วยนี่ว่ะได้เดี๋ยวกูหามาให้ไปละโอเคมีรูปดาราหนังเอวีป่ะครับผมเอออาจจะตั้งเดี๋ยวมาจ่ายให้โอ้ยไม่เบี้ยวหรอกระดับชวลิตหลามเลยเบี้ยวหรอวะขับเองเวเนโอ้โหคุณชวลิตครับผมดูแลด้วยลูกหลามดูเด็กทรงเสียทรงซ้อติดตังทรงเฮียแบบเราเฉยเลยอ่ะโอ้แย่จัดเลยมีอะไรก็สามารถไปเจอกันไวรอนเออเจอกันเจอกันไอ้แกเฮดิทพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมตังไหนไม่จ่ายมันกูยังไม่มีอ่ะกูไม่หาก็คือวันเนี้ยเดี๋ยวมึงรอฟังแผนกูแล้วกันก็คือกูกล่าวว่าถ้าเกิดกูได้อาวุธของไอ้ผู้ตำรวจมากูจะเอาไปจำหน่ายเก็บไว้เองส่วนหนึ่งจำหน่ายส่วนหนึ่งรอเราปล้นคลังตำรวจก่อนพวกเราไปรอแล้วใช่ไหมโกดัง487ใช่โทษทีพี่ลืมไปหมดแล้วรถมันบังคับยากอ่ะแกนมันของใหม่เดี๋ยวละชินมึงต้องลงซ้ายข้างหลังดูเลยตลอดต้องเลือกที่มันลับๆนิดนึงอะแผนนี้มึงเช็คแล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครแปลกปลอมเข้ามาเออไอหลิวบอกแล้วดูทั่วน้ำเก๊กฮวยเยี่ยวแต่มันเป็นสิบเออโอ้โหเขาพูดไปไม่ได้มีปากพูดมีปากไว้กินเยี่ยวโดมาทำงานเถอะโอ้โหเงียบปากเนี่ยมึงเอาเอเฮดินมาทำไมเอ้ยทำงานทำไมอ่ะใจเย็นทำงานเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะประชุมแผนกันเอารถตู้2คันสีดำนั้นออกไปหน่อยสิเราจะไปประชุมข้างในครับแก๊งมึงมีกี่คน9คนรวมกูอ่ะโอเคอันนี้แก๊งกูรวม PE Running สวัสดีครับนานะเมลพี่โบยะโอเคมายืนเรียงกันตรงนั้นเลยกูอธิบายแผนแค่รอบเดียวไปเชิญทั้งสองแก๊งแล้วอย่าตีกันนะเออเดี๋ยวไปยืนใกล้กูแล้วกันเออห่างๆกันหน่อยเอาไปยืนตรงนู้นดิข้างๆกันสิเออจะจัดคนถูกเอาล่ะเหม็นว่ะเหม็นจริงเอาล่ะฟังกูนะแผนการของเรามันไม่ง่ายเพราะมันต้องแข่งกับเวลาวันนี้
กะหลกเงินกับ BK จะร่วมมือกันทำแผนที่บ้าระห่ำที่เรียกว่าปล้นคลังตำรวจอย่างที่หนึ่งเราจะต้องคำนวณเวลาให้ดีดังนั้นถ้าใครเมอใครเอ๋อโดนจับเข้าคุกหัวโตกูไม่รับประกันเป็นอันขาดทุกคนในเมืองของเราการที่ทำให้ตำรวจเนี่ยมาลุมล้อมเราได้ในช่วงเนี้ยแค่การไปที่ผับการไปทำเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมันไม่เพียงพอเมืองเรามีธนาคารย่อยอยู่3ธนาคารนะกูจะให้ BK และกะโหลกเงินเข้าไปสร้างประเด็นเรียกง่ายๆว่าสร้างสถานการณ์แต่มึงห้ามชักปืนห้ามปล้นใครชักปืนออกมามึงโดนจับเข้าคุกคดียาวกูไม่เคลียร์ให้กูบอกไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถที่เรามีไปตามหน้าธนาคารทั้ง3ที่กูจะแบ่งลงไป BK 3กะโหลกเงิน3ให้ BK เข้าก่อนหลังจากนั้นกะโหลกเงินจะเข้าตามพวกเมืองทุกคนต้องทำเป็นทะเลาะกันแต่ยังไม่ใช่ความรุนแรงรอจนกว่าจะครบ5นาทีหลังจากที่กูขับรถไปค่อยทะเลาะกันแล้วก็ต่อยกันตำรวจจากทั้งเมืองจะกระจายมาตามธนาคารต่างๆและสน.จะล้างอหลิวรันนิ่งหลังจากจบจุดสุดท้ายให้ไปรอพี่อยู่ที่สน.เราจะบุกเข้าไปขโมยแฟ้มเอกสารและก็หลักฐานการซื้ออาวุธทั้งหมดเพื่อหาการเก็บอาวุธโอเคนะทราบครับรับทราบดังนั้นว่าไงไอ้ชาวแล้วมึงจะให้กูเลิกแสดงละครตอนไหนโอเคหลังจากที่กูไปส่งทุกคนตามจุดต่างๆครบหมดแล้วและตำรวจเข้ามาชาร์จในธนาคารแล้วกูจะขับรถกลับมาพร้อมบีบแต่2ทีหลังจากนั้นพวกมึงก็ดีกันกอดกันทำเป็นไม่เกิดอะไรขึ้นเพื่อให้คดีไม่เดินต่อและ okay. มาเจอกันที่ตึกแดงหลังจากจบภารกิจโอเคมั้ยโอเคสบายมากค่ะส่วนไอ้เจมมึงกู2คนเพื่อนรักมึงกับกูจะต้องนั่งรถไปด้วยกันหากลูกน้องฝั่งไหนทำร้ายฝั่งไหนก่อนเกิดเรื่องแน่โอเคทุกคนแยกย้ายขึ้นรถตั้งขบวนเดี๋ยวผมจะนำว่าไงแล้วกูจะได้อะไรจากงานงั้นนี้มึงจะได้อะไรงั้นเหรอนอกจากไอ้อาวุธที่มึงบอกอะคนละครึ่งใช่ไหมคนละครึ่งไงมึงกับกูแก๊งมึงแก๊งกูแบ่งกันคนละครึ่งบนตึกแดงหลังจากได้ของแล้วมึงจะเอากูอยากได้อีกอย่างนึงอยากได้อะไรกูอยากได้หวยเฮดิตโอ้มึงก็มาเอาดิไอ้เกมมึงทำเพี้ยอะไรกับเพื่อนกูกูจะยิงมึงนี่ไอ้แจมไอ้สัตว์มึงนี่ไม่รู้สถานะตัวเองมิวมึงหยุดปากเฮดิตมึงกลับไปน่าไอ้มึงถ้าเกิดมึงตลบหลังพวกกูกูเอามึงแน่แต่มึงก็รู้ไปแยกย้ายไปขึ้นรถกะโหลกเงิน1คันบีเค1คันจบก่อนเถอะไอ้เจมมึงมากูอาเสกูรอเยอะแหละนะช่างเอ็กขับรถคันนำหน้าเอ้ยขับคันตามหลังชวลิตแหมไม่นั่งรถกับมึงมานานกันนะเจมตั้งแต่สมัยตอนเรียนรถมึงสวยดีนี่หว่าแต่รถมึงคันสีแดงกูไปปลูกสะระแหน่แล้ววะโทษทีนะรถสีแดงเหรอวะชาว10ปีที่แล้วกูขับรถสีแดงเหรอวะเจอกันที่สน.นะอะหลิวยังอะหลิวต้องไปส่งคนกับชาวเลทให้ครบก่อนอะหลิวปิดท้ายขบวนได้ครับได้มึงบอกลูกน้องมึงรีบขึ้นรถดิแผนมันต้องเดินโบยะมาขับรถตู้คันนี้หน่อยนี่ไงคราวเนี้ยทั้งเมืองแก๊งที่มีอาวุธก็จะมีแค่มึงกับกูแล้วถึงเวลานั้นการตัดสินชะตาชีวิตก็ค่อยเริ่มกูอยากรู้จริงๆอาวุธที่มึงว่าเนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดมันไม่สำคัญจริงอ่ะมันก็คงไม่เอามาหรอกโอเคตามกูมาทุกคันตามกูอย่าแซงกูรอทีละจังหวะเฮดิต
คันมึงคันของมึงปล่อยที่ธนาคารแรก3คนได้คันของไอ้สีปล่อยธนาคาร2โอเคนะโอเคตามกูมา